สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel Anime Game และรีวิวเกมมือถือนะครับผมสำหรับวันนี้นะอยู่กับเกมมือถือที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับผมกับเกม Senseiya Shining Soldier นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาข้อมูลของโกเซนทั้ง12คนนะครับซึ่งอยู่ในตู้กาชาตู้แรกนะครับที่เขาแนะนำมานะครับก็คือตู้การันตีตู้สเต็ปโกเซนนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสเตตัสแล้วก็มีสกิลกับพวกเขาเรียกอะไรนะ passive skill เป็นพวกความสามารถพิเศษอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับก็เอามาเลือกดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มเหมือนกับว่า re-id แล้วสุ่มนะครับหาตัวที่ถูกใจนะหาสไตล์ที่ถูกใจในการสร้างทีมของตัวเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยสำหรับโกเซนตัวแรกนะครับก็คือ Arias Mu นะครับตัวนี้นะเป็น Affinity Blue นะครับเป็นสีน้ำเงินนะสไตล์ supporter นะครับผมค่า HP จะไม่สูงมากนะตัวนี้จะอยู่ที่ 19,000 ประมาณถ้าเป็นซัพพอร์เตอร์เนี่ยค่า HP จะอยู่ประมาณนี้แหละ 18,000 ถึง 20,000 นะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็โจมตีสปิริตรวมถึงป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันสปิริตจะอยู่กลางๆหมดเลยนะครับผมตัวนี้มีแท็กโกเซนแล้วก็12ปราสาททองนะครับแล้วก็โกคลอสนะครับอะไลแอนซ์อาเทน่านะครับพันธมิตรอาเทน่าสำหรับสกิลนะครับก็จะแปลกกว่าตัวอื่นนิดหน่อยนะครับเป็นโกเซนตัวอื่นนะครับเพราะว่าสกิลชาร์จ A ชาร์จสกิล A นะครับเป็น Affinity White นะครับเป็นสีขาวนะเป็นแสงนะครับสกิลแรก Starlight Extinction นะครับเป็นประเภท Spirit ด้วยนะก็สกิลนี้สปีดอยู่ที่9นะครับแล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่4ค่าความรุนแรงอยู่แค่18 Power Attack นะครับก็เป็นสกิลตีเร็วทั่วไปธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้ชนะทางตาม Affinity ตรงๆโดยตัวของมูเองนะครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินนะส่วนสกิลที่2นะครับก็คือชาร์จสกิล B นะครับ Restoration นะครับ Affinity Blue นะครับType Spirit นะครับสกิลนี้มีสปีดอยู่ที่4แล้วก็คูลดาวน์ที่6นะครับสกิลนี้เป็นเหมือนสกิลฮีลนะก็คือ Restore 4,000 HP ให้กับ Main Warrior นะครับก็คือเพิ่มพลังฟื้นฟูพลัง4,000 HP ให้กับตัวนักสู้หลักที่เราลงไปสู้อยู่นะครับผมก็ตรงนี้น่าจะถ้าแปลตามตรงตัวเนี่ยมันจะแปลว่าชุบชีพด้วยนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าใช้จริงจะชุบชีพได้หรือเปล่านะครับส่วนสกิลที่3นะครับชาร์จสกิล C Crystal Wall นะครับ Affinity Blue นะครับประเภท Spirit นะสปีดอยู่ที่7คูลดาวน์3นะครับผมสกิลนี้จะช่วยเพิ่มค่าพลังป้องกันสปิริตนะครับ 25% เป็นเวลา3เทิร์นให้กับเมนวอริเออร์ที่สู้อยู่นะครับผมก็ปกติเกมนี้มันสู้อยู่ตัวเดียวอยู่แล้วนะถ้าบัฟก็คือเหมือนบัฟให้ตัวเองหรือเปล่านะครับโอเคมาดูแพสซีฟสกิลกันบ้างดีกว่าแพสซีฟสกิล1นะครับก็เป็นสปิริตแอทแทคอัพนะครับ for one ally นะครับก็อันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีสปิริตนะครับขึ้น 1,800 หน่วยนะครับ3เทิร์นนะอันนี้สกิลอยู่ที่เลเวล1นะก็จะเพิ่มให้กับเมนวอริเออร์ที่กำลังสู้อยู่ซึ่งสกิลเนี้ยจะใช้งานได้ในเทิร์นที่2นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแพสซีฟที่เอาลงเป็นตัวสำรองแล้วก็มาบัฟได้ด้วยนะครับส่วนแพสซีฟสกิลที่2นะครับก็คือ Affinity Up Ally นะครับอันนี้แพสซีฟตัวนี้จะเพิ่มค่า Affinity 15นะครับเป็นเวลา3เทิร์นให้กับปาร์ตี้ของเรานะครับผมแต่ว่าจะทำงานหลังจากที่เราสวิชอินก็คือเปลี่ยนตัวลงไปนะครับผมโอเคมีเปลี่ยนตัวออกกับเปลี่ยนตัวเข้าแล้วต้องดูดีๆนะครับโอเคสกิลสุดท้ายนะครับเป็นทีมเอฟเฟคเฮดพีอัพนะครับอัลลี่บอนเซนนะครับสกิลนี้จะช่วยเพิ่มค่าเฮดพี 14% ระหว่างการต่อสู้ให้กับบอนเซนที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอเรียสมูโกเซนตัวทอรอสอันเดบาลันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว Affinity ของกรีนนะครับสีเขียวนะสไตล์จะเป็น Defender นะครับก็เด่นไปที่ค่าพลังป้องกันนะครับนี่ HP นี้อยู่ที่ 22,940 นะครับก็สูงอยู่นะแล้วก็ค่าป้องกันกายภาพ 4,645 แล้วก็ค่าป้องกัน Spirit Attack อยู่ที่ 4,047 นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับตัวนี้จะมีแท็กของโกเซน12ปราสาทแล้วก็โกคอร์สนะครับอยู่ฝั่งพันธมิตรอาเทน่านะ
ชาร์จสกิลจะมี3ตัวนะครับชาร์จสกิล A จะเป็นเกรทฮอนนะครับท่าไม้ตายของอันเดบาลันนั่นเองนะท่านี้ Affinity จะอยู่ในของกรีนนะแล้วก็จะเป็นประเภท Physical นะครับก็คือกายภาพนั่นเองสปีดนี้ช้ามาก1 คืออัดหลังสุดเลยแน่นอน คูลดาวน์ก็ค่อนข้างนานนะครับ5นะเพอร์ฟอร์มพาวเวอร์นะครับก็คืออยู่ที่29 Attack ถือว่าแรงนะแต่ว่าช้านะครับโอเคตัวสกิลต่อมานะครับเป็นชาร์จสกิล B นะครับ Earth Crusher นะสกิลนี้จะมี Affinity ของกรีนนะครับสีเขียวเหมือนเดิมนะเหมือนตรงกับตัวนะครับแล้วก็จะเป็นประเภทกายภาพนะครับสปีดอยู่ที่5ก็ถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์มพาวเวอร์25 Attack ก็กลางๆเหมือนกันคูลดาวน์อยู่ที่4นะครับสกิลนี้ก็ถือเป็นสกิลโจมตีเอาไว้แบบส่วนได้นะใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็สกิลอีกอันนึงนะครับก็คือชาร์จสกิล C นะครับเป็น Speed Fast Stand นะครับสกิลนี้เป็น Affinity Green นะครับประเภทกายภาพเหมือนเดิมนะครับสปีดอยู่ที่4ก็ค่อนข้างช้านะแล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่5นะครับสกิลนี้จะเพิ่มค่าป้องกันกายภาพของตนเองนะครับฟิสิกส์ดีเฟนส์นะครับเพิ่มขึ้น 30% 3เทิร์นนะครับก็คือเป็นตัวแทงค์เลยแหละว่าง่ายๆนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่จะไปเล่นเป็นสไตล์แบบตัวแทงค์แล้วให้ซัพพอร์ตคอยยิงนะครับส่วนแพสซีฟสกิลนะครับแพสซีฟสกิลที่1นะครับจะเป็นฟิสิคอลเด็กเดฟอัพนะครับตัวนี้จะเพิ่มค่าป้องกันกายภาพของตัวเอง 35% ระหว่างการต่อสู้นะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะคือเริ่มมาเพิ่มเลยนะครับนี่แค่เลเวล1เองด้วยนะโอเคแพสซีฟสกิลที่2นะครับก็คือฟิสิคอลเดฟอัพอีกอันนึงนะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเอง 35% เป็นเวลา3เทิร์นนะครับแต่จะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าอันเนี้ยมันจะทำงานเมื่อเริ่มต้นเทิร์นที่2นะครับคือหมายความว่ายิ่งนานขึ้นเทิร์นที่2ไปเนี่ยตัวอันเดบาลันจะยิ่งถึกขึ้นนะส่วนอีกอันสุดท้ายนะครับก็คือสกิลทีมเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้จะเป็นฟิสิกส์เดฟอัพ1อัลลี่นะครับก็คือสามารถเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 30% ให้กับวอริเออร์ของฝั่งเรา1ตัวนะครับระหว่างการต่อสู้นะมันเหมือนจะเป็นสุ่มหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนะ1อัลลี่นี่น่าจะตัวเดียวนะครับนี้เมนพาวเวอร์อ๋อก็คือตัวนี้จะเป็นบัฟที่จะเสริมให้กับตัวเมนที่ยืนสู้อยู่นั่นเองนะครับผมเพิ่มให้อีก 30% นะครับผมโอเคตัวนี้นะครับก็คือเจมินี่นะครับโกเซนราศีคนคู่นะครับแต่ว่าจะเป็นเจมินี่อะไรอะไรอะไรนะก็คือเหมือนจะเป็นตัวที่ไม่มีคนอยู่ข้างในนะครับเป็นพลังจิตของเคียวโกบังคับอยู่นะครับก็คือเคียวโกปลอมนะตามการ์ตูนนะโอเคตัวนี้นะครับ Affinity เป็นเรดนะครับสีแดงสไตล์ก็คือ Attacker นะครับเน้นมาที่ค่า HP นี่จะไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็น Attacker สาย Spirit Attack นะครับก็คือเนี่ยค่า Physical Attack เขาจะอยู่ที่อยู่แถวๆ 3,299 นะครับแล้วก็ค่า Spirit Attack นะครับจะอยู่ที่ 6,457 ซึ่งสูงมากเลยนะ6,000 นี่แบบโหเยอะอ่ะปกติเห็นนี่ก็ 4-5,000 นะครับตัวนี้นะครับจะมีแท็กคือโกเซนนะครับแล้วก็12ปราสาททองนะครับแล้วก็โกคลอสนะครับอาไลแอนอาร์ทีน่าเหมือนเดิมนะครับสกิลชาร์จสกิล A นะครับก็คืออนาเธอร์ไดเมนชันนะครับเป็นสกิลแอฟฟินิตี้เรทแล้วก็ประเภทสปิริตนะครับสปีดช้าหน่อยนะครับ1นะแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างสูงแต่ว่าความแรงนี่คือสุดจริงๆนะครับ31 ATK นะครับแถมเป็นค่าการโจมตีแบบสปิริตด้วยพวกตัวป้องกันสปิริตจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคสกิลชาร์จสกิล B นะครับสกิลที่2ก็คือ Dimension Wave นะครับ Affinity Rate นะประเภทสปิริตเหมือนกันนะครับค่าสปีด8นะครับสกิลนี้โจมตีได้ไวมากนะครับแล้วก็คูลดาวน์แค่3นะรวมถึงความแรงนี่ก็จัดนี้ในระดับที่แรงใช้ได้นะครับก็คือเพอร์ฟอร์ม24 Attack นะและอย่างที่บอกนะครับมันเป็นสปิริตไทป์ Attack นะครับก็คือโจมตีแบบสปิริตมันหาตัวป้องกันยากนะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับชาร์จสกิล C นะเฟียนะครับผมAffinity Rate นะครับเป็นไทป์สปิริตเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สกิลตัวนี้นะครับสปีดอยู่ที่5แล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่4ก็กลางๆนะสกิลนี้จะทำการเพิ่มค่าสปิริตแอทแทคนะครับ 2,310 หน่วยเป็นเวลา3เทิร์นนะครับให้กับตัวเองนะแบบ
นี่แค่เลเวล1ยังเพิ่มบัฟเพิ่มตัวเองยังโหดเลยนะครับโอเคมาดูแพสซีฟสกิลกันดีกว่าแพสซีฟสกิลที่1นะครับ Spirit Attack Up นะครับสกิลนี้จะเพิ่มค่า Spirit Attack ของตัวเองขึ้น 30% เป็นเวลา3เทิร์นนะครับโดยสกิลนี้จะทำงานเมื่อถึงเทิร์นที่3นะครับส่วนแพสซีฟสกิลที่2นะครับผมก็เป็น Spirit Attack Up นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มค่า Spirit Attack 30% เป็นเวลา3เทิร์นนะครับสกิลนี้จะทำงานเมื่อศัตรูถูกน็อกเอาท์นะครับก็คือถ้าฆ่าได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็ Spirit Attack จะเพิ่มขึ้นอีก 30% 3เทิร์นนะคือยิงได้แรงขึ้นอีกนะครับโหเป็นสายคิวอย่างแท้จริงตัวนี้นะใครที่ชอบเล่นสายโจมตีเนี่ยตัวนี้นี่จับตาไว้เลยนะผมว่าเด่นแน่นอนนะครับแล้วก็บัฟตัวที่3นะครับเป็นทีมเอฟเฟคนะ Spirit Attack Up 1 Unly นะครับอันนี้คือจะเพิ่มค่า Spirit Attack นะครับ 1,800 นะ3เทิร์นให้กับนักสู้ที่เป็นตัวหลักนะครับ Main Warrior คือตัวที่ยืนหน้านะก็ตัวสกิลนี้จะทำงานเมื่อถึงเทิร์นที่2นะครับก็คือโอ้โหโจมแล้วมีบัฟเพิ่ม Spirit Attack อีกคือถ้าเกิดเน้นเล่นสาย Spiritattack นะครับหาตัวมาเข้าคู่ได้นี่หาตัวสปิริตมาอีกนี่เวิร์กเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อมานะครับเป็นโกเซนที่มีความชั่วร้ายนะCancer Deadmark นะครับตัวชั่วร้ายที่สุดในโกเซนทั้งหมดเลยนะครับเหมือนแบบมันเป็นตัวโกงสุดๆนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งนะครับโอเคมาดูดีเทลของมันดีกว่าตัวนี้นะครับจะเป็น Affinity Red นะครับสีแดงนะสไตล์จะเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันนะครับก็ตัวเดสมาร์กับอโฟดิเทเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ทั้งคู่เลยพูดถึงนะนะครับผมตัวนี้ค่า HP อยู่ที่ 16,000 นะครับฟิสิกส์แอทแทคโจมตีกายภาพไม่ค่อยแรงนะครับ 2,880 กว่านะก็สปิริตแอทแทคจะแรงหน่อยนะ 4,300 นะครับซึ่งถือว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่โจมตีสปิริตแอทแทคได้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะแค่ 4,000 นะครับพ้นกลางๆมาหน่อยนึงแท็กตัวนี้คือโกเซนนะครับ12ปราสาททองแล้วก็โกครอสนะครับอยู่ทีมพันธมิตรอาเทน่านะชาร์จสกิล A นะครับก็คือ Dark World Wave นะครับสกิลแรกนะ Affinity เป็น Red นะครับประเภท Spirit นะครับ Speed 9คูลดาวน์3นะครับเร็วมากแล้วก็คูลดาวน์ก็ยังไม่ได้น้อยที่สุดนะเพราะว่ามีคูลดาวน์2อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ Perform Power สกิลนี่19 Attack นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลตีเร็วที่มีความเบาทั่วไปนะครับโอเคชาร์จสกิล B นะครับสกิลที่2เป็น Death Marius นะครับ Affinity Red Type เป็น Spirit นะครับโจมตีด้วย Spirit นะก็สกิลนี้ Speed 2แล้วก็คูลดาวน์2นะครับมีความช้านะแต่ว่าคูลดาวน์ได้บ่อยนะครับแล้วก็ความรุนแรงอยู่ที่ Power 26 ATK นะครับก็ถือว่าจัดว่าแรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าช้าหน่อยนึงนะอันนี้สกิลที่3นะครับสกิลชาร์จสกิล C นะครับฟาทันมายสโตนนะครับ Affinity ของเรสสีแดงอีกแล้วนะครับก็เป็นประเภทสปิริตนะครับสปีด4คูลดาวน์4นะครับสกิลนี้จะทำการลดค่าสปิริตดีเฟนส์นะครับก็คือลดค่าป้องกันสปิริตของศัตรูที่เป็นเมนนะครับคือตัวที่ออกมาของศัตรูนะเหมือนตัวที่สู้อยู่อะนะลง 18% 3เทิร์นนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับแพสซีฟสกิลนะครับแพสซีฟสกิลแรกนะก็คือฟิสิกส์เดบดาวเอนิมี่บอนเซนนะครับมีผลต่อบอนเซนนะเนี่ยอันนี้อันนี้สกิลแพสซีฟตัวนี้นะครับสามารถลดค่าพลังป้องกันกายภาพของบอนเซนนะครับลง 35% 3เทิร์นนะครับเฉพาะบอนเซนนะก็สกิลจะทำงานในเทิร์นที่2นะครับอันต่อมานะครับก็คือ Passive Skills 2นะครับก็คือ Spirit Defense Down นะครับ Enemy Bronze อีกแล้วนะครับก็สามารถ Reduce ลดนะครับค่าป้องกัน Spirit 35% ของ Bronze ลง3เทิร์นนะครับแต่ว่าสกิลนี้จะทำงานเมื่อ Switching Out นะครับก็คือเปลี่ยนตัวออกนะครับจะมีผลนะแล้วก็สกิลสุดท้าย Team Effect นะครับ Evade Down Enemy นะครับก็คือลดค่าหลบหลีกของศัตรูทั้งหมดลง 10% เป็นเวลา3เทิร์นนะครับสกิลนี้จะทำงานเมื่อถึงเทิร์นที่2นะครับก็สำหรับเดสมาร์กก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลโอไอโอเรียนะครับตัวนี้จะเป็นตัว
Affinity Red นะครับก็คือเป็นตัวสีแดงนะสไตล์ของตัวนี้จะเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับค่าพารามิเตอร์จะเด่นมาที่ค่า HP นะซึ่งสูงมากเลยนะครับแต่ว่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันอะไรก็ยังอยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับตัวนี้จะมีแท็กที่จะได้รับบัฟนะครับก็คือโกเซนนะครับแล้วก็12โกพาเลตนะครับ12ปราสาทนะแล้วก็โกคอร์สนะครับอยู่ฝั่งพันธมิตรอาเทน่านะครับชาร์จสกิลของตัวนี้มี3สกิลนะครับชาร์จสกิล A เป็น Lightning Plasma นะครับมีผลของ Affinity Rate นะครับเป็นประเภทกายภาพนะสกิลนี้มีค่าสปีดอยู่ที่5คูลดาวน์ที่4นะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะแล้วก็คูลดาวน์ก็ค่อนข้างช้านะครับ Perform a Power ก็คือความรุนแรงของสกิลจะอยู่ที่22 Attack นะครับก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้เด่นอะไรนะครับสกิลชาร์จสกิล B นะครับเป็น Lightning Bolt นะครับ Affinity Rate นะครับแล้วก็ Type เป็นกายภาพเหมือนกันนะครับแต่ท่านี้เนี่ยสปีด9เลยก็คือแบบเร็วมากนะครับรับรองว่าได้ต่อยก่อนต้นๆแน่นอนนะครับแล้วก็คูลดาวน์ของสกิลนี้คือ2นะครับก็เรียกได้ว่าต่อยทีนึงพักตาหนึ่งแล้วก็พัก2ตาสินะแล้วก็ต่อยต่อได้เลยนะครับสกิลเดิมนี่นะก็เพอร์ฟอร์มพาวเวอร์นะครับอยู่ที่18 attack นะครับก็คือค่อนข้างจะเบาลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ด้วยความเร็วแล้วก็คูลดาวน์ก็ถือว่าน่าสนใจนะสกิลนี้ส่วนสกิลที่3นะครับชาร์จสกิล C เป็น Lion Roar นะครับก็คือสิงโตคำรามนะครับ Affinity ของ Red นะครับแล้วก็ Type กายภาพนะครับสปีดอยู่ที่3คูลดาวน์4ก็ค่อนข้างช้านะเป็นสกิลบัฟนะครับสามารถบัฟ Affinity 18ให้กับฝั่งพันธมิตรของเรา3เทิร์นนะครับก็บัฟความรุนแรงให้อีก18เฉพาะของสีแดงนะโอเคในส่วนของ Passive Skill ของ Leo Ioria นะครับ Passive Skill ที่1นะครับ 1,000 Dayspan days war points up นะครับฮันลี่อันนี้ก็คือช่วยเพิ่มแต้มสกอร์ที่หลังที่เวลาเกิดฉากต่อสู้ 1,000 วันนะครับก็เพิ่ม 3% นะตรงนี้passive skill ที่2นะครับก็คือ event up ฮันลี่นะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้กับพันธมิตรของฝั่งเรานะครับเป็นจำนวน 4% นะครับที่เลเวล1เนี่ยนะเพิ่ม 4% 3เทิร์นนะครับหลังจากที่ทำการสวิตชิ่งเอาท์นะครับก็คือพอเปลี่ยนตัวออกเนี่ยจะเพิ่มโอกาสหลบหลีกให้กับเพื่อนในทีม3เทิร์นนะครับต่อมานะครับก็คือสกิลทีมเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มสปิริตแอทแทคอัพนะครับทีมเอฟเฟกต์สปิริตแอทแทคอัพให้กับอัลลี่บอนเซนนะครับก็คือเพิ่มค่าสปิริตแอทแทค 30% ให้กับคนที่เป็นบอนเซนที่อยู่ในตี้นะครับในการต่อสู้เพิ่ม 30% นะครับประมาณนี้นะสำหรับ Leo Ioria ชากะนะครับตัวนี้เป็น Affinity นะครับเป็นบลูนะก็สีน้ำเงินนะครับสไตล์จะเป็นบล็อกเกอร์นะค่า HP อยู่ที่ 17,000 นะครับตัวนี้จะมีค่า Spirit Attack ซึ่งสูงกว่าปกตินะครับของสายบล็อกเกอร์ก็อยู่ที่ 4,820 นะครับผมแท็กของตัวนี้เป็นโกเซนนะครับแล้วก็12ปราสาททองแล้วก็โกคอสนะครับอยู่พันธมิตรของอาเทน่านะครับสกิลแรกคือชาร์จสกิล A นะครับเดมอนฮันเตอร์นะก็เอฟฟินิตี้บลูนะครับประเภทสปิริตนะสปีด5แล้วก็คูลดาวน์5นะครับความรุนแรงเพอร์ฟอร์มพาวเวอร์17แอทแทคนะครับแล้วก็จะทำการลดค่าพลังโจมตีกายภาพของเมนเอนิมีนะครับก็คือศัตรูตัวหลักที่กำลังสู้กับเราอยู่ลง630นะครับเป็นเวลา3เทิร์นนะส่วนสกิลชาร์จสกิล B นะครับสกิลคานนี่นะครับก็ Affinity เป็นบลูไทป์เป็นสปิริตนะครับผมสปีด6แล้วก็คูลดาวน์5นะครับสกิลนี้จะทำการลดค่าสปิริตแอทแทคของศัตรูตัวหลักนะครับลง 1,134 เป็นเวลา3เทิร์นนะครับก็ลดพลังทั้งที่โจมตีกายภาพแล้วก็โจมตีสปิริตนะครับมี2ท่านะอีกสกิลนึงนะครับเป็นชาร์จสกิล C นะครับ Heaven Dancing Ring นะครับ Affinity ของสกิลนี้จะเป็นกรีนนะจะไม่ตรงท่านะครับผมก็ไทป์เป็นสปิริตเหมือนเดิมนะครับสกิลจะเป็นสปีดสกิลนี้จะมีสปีด8นะครับแล้วก็คูลดาวน์3นะ Perform Power 19 Attack นะครับก็เป็นสกิลตีเร็วธรรมดานะครับแต่ว่าเปลี่ยน Affinity เป็นลมนะครับโอเคมาดูที่ Passive Skill กันนะครับของชากะ Passive Skill ที่1นะครับก็คือ Physics Attack Down นะครับ
ตัวนี้จะทำการลดค่าพลังโจมตีกายภาพของศัตรูลง 20% 3เทิร์นนะครับสกิลจะทำงานเมื่อมีการทำคริติคอลฮิตได้นะครับผมแพสซีฟสกิลที่2นะครับก็คือ Spirit Attack Down ใส่ศัตรูนะครับก็หลังจากที่หลบได้นะครับถ้าหลบได้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่นะตรงนี้เขาเขียนว่า After Success Evade นะครับโอ้ใช่ๆหลังจากที่หลบได้ถูกแล้วนะครับหลังจากที่หลบได้นะครับหลังจากที่เราอีเวทได้นะครับจะทำการลดค่าสปิริตแอตแทคของศัตรูลง 20% เป็นเวลา3เทิร์นนะครับก็ต้องหลบได้ก่อนนะถ้าหลบไม่ได้นี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้โอเคก็สุดท้ายเป็นสกิลทีมเอฟเฟคนะครับเป็นฟิสิกดีเฟนซ์ดาวน์เอนิมี่นะครับสกิลนี้จะลดค่าพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 25% ระหว่างการต่อสู้เลยนะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยนะก็ทำให้ศัตรูโดนตีตายง่ายขึ้นนะครับผมโอเคครับของชากะก็เท่านี้นะครับ